พราะเข้าใจบ่เนาะเข้าใจกับจุดประสงค์ของบริษัทบ่เข้าใจว่าเพิ่นเน้นสองเรื่องแม่นบ่เรื่องสุขภาพแม่นบ่สุขภาพวันนี้เฮาก็บ่ต้องรอเฮาป่วยดอกเฮามีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่นส่งมาดูแลเฮาก็กินผลิตภัณฑ์ดีกว่าป่อยฮะตัวเองป่วยแล้วจังไปหมอมันเอาบ่ทันละแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่จะสร้างชีวิตให้ดีขึ้นแต่ในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นบ่ฮู้ว่าจะไปเฮ็ดจังแต่เฮาสร้างธุรกิจนี่มาเพื่อเฮาใส่เป็นเครื่องมือเพื่อทํามาหากินเพื่อเป็นอาชีพนึงเพื่อทําสร้างชีวิตสร้างหลายๆกับเฮาแล้วเพิ่นต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนับล้านแม่นบ่แม่ข้าพเจ้าก็อยู่1ในล้านแล้วข้าพเจ้าฮู้สึกวันนั้นข้าพเจ้าไปงานไหว้เป็นปี4ปีเนาะ4ปีข้าพเจ้าก็ได้ไปฟังกันว่าต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนับล้านข้าพเจ้าก็ว่าจะ1ในล้านต้องให้ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าฟังสุดท้ายข้าพเจ้าฟังแล้วข้าพเจ้ามาเห็น3ปีข้าพเจ้าก็1ในล้านของซักเซสบอร์ดเลยอยากจะบอกว่าซักเซสบอร์ดคือการสร้างชีวิตเฮ็ดใดทุกๆเวลาที่ว่างบ่แม่นว่างแล้วไปเฮ็ดต่อให้ห่างว่างศาสตร์นี้หมดทั้งศาสตร์บ่มีเวลาว่างเลยจริงป่ะจริงข้อให้เวลาว่างศาสตร์นี้ทั้งศาสตร์แม้แต่ตายไปจักที่10ศาสตร์ก็บ่ว่างเฮาจะเฮ็ดทุกๆเวลาที่ว่างเพื่อเอาเวลาไปแลกเอาเวลาแม่นบ่แม่หลายคนบ่เข้าใจในส่วนนี้หลายคนว่าว่างแล้วค่อยเฮ็ดว่างแล้วค่อยเฮ็ดจนตายก็สิบ่ว่างข้าพเจ้าก็เช่นเดียวในตอนนั้นข้าพเจ้าก็คิดว่าตัวเองบ่มีเวลาแต่มาศึกษาลึกๆคืออยากได้เวลาเฮาก็ต้องเอาเวลาไปแลกแม่นบ่แม่ข้าพเจ้าก็ลงมือลงเวลาฉะนั้นบอกเลยว่าสร้างธุรกิจสักเส้นบ่สร้างเรือเดียวได้หลายอย่างในครบทุกอย่างเลยเงินได้บ่ได้สุขภาพได้บ่ได้กองทุนท่องเที่ยวได้บ่ได้ได้สร้างให้มีความรู้ความสามารถทักษะได้บ่ได้เพราะระบบ Amazon มีอิสระทางด้านเวลามีความสุขมีเวลาให้กับครอบครัวและก็มีเกียรติชื่อเสียงในสังคมได้ทุกอย่างแบบนี้ทุกท่านพร้อมที่จะลงขึ้นลงแห่งบ่พร้อมคุ้มบ่กับการที่เราจะเฮ็ดคุ้มเพราะมันคุ้มข้าพเจ้าจึงเห็นในฐานะข้าพเจ้าเองที่มีไล่เบียกไล่งานที่มีไล่สิคิดว่าข้าพเจ้าจะมาใช้เวลาให้มันเสียเกียรติศักดิ์ศรีเสียเวลาบ่ก็เพราะว่ามันคุ้มพอดีข้าพเจ้าจึงเฮ็ดเป็นบ่แม่นฉะนั้นฮู้ว่ามันคุ้มจึงเฮ็ดแล้วเบิ่งว่าข้าพเจ้าคุ้มแม่นได้ข้าพเจ้าไปงานเด้อซักเซสครั้งที่เก่าเห็นบ่เห็นส่วนคนมันหงมอคุยให้ไปแล้วทุกคนข้าพเจ้าว่าเขาซักเซสมอนี่คือบ่เฮ็ดดีจักครอบครัวคือคิดเที่ยงกันเป็นเวลา3เดือน4เดือน4เดือนเต็มๆที่บ่ได้ปักได้บอกกับครอบครัวครอบครัวบ่เฮ็ดดีเป็นหาหมออยู่ดีๆเป็นโรคไข้เครื่องสําอางให้คนทุกข์นี่คือแต่ข้าพเจ้าบ่ซนเพราะข้าพเจ้าใส่ว่าการเกิดมาจนอย่าหดฝ่าคนนินทาอย่าไปซนเพราะเรื่องของตัวเองใส่หัวใจลิขิตชีวิตต้นใส่ความอดทนทั้งกล่าวผ่านทุกด้านไปข้าพเจ้าโอเคทั้งคนส่วนให้ผมไปยากส่วนเอาน้องน้องสายเป็นมอกกันไปสองคนให้บอกสองคนข้าพเจ้าก็เป็นนั่งอยู่นี้มีห้าได้หูว่าหันมอกกับเปลี่ยนนั่งนี้มีบ่หันมอกศิลปีหูบ่อาจารย์นพกิจหูบ่คนล่าหูบ่ว่าหันมอกกับเปลี่ยนเป็นนั่งอยู่นี้แต่ข้าพเจ้าเป็นนั่งอยู่นี้ข้าพเจ้าว่ามือนึงกูจะเป็นอะไรเออมือนึงกูจะขึ้นไปที่อะไรเออมือนึงกูจะได้ห้ามเงินเปอร์เซ็นต์แม่ข้ออะไรนี่คือความคิดจินตนาการคิดก่อนนั่งอยู่หันเราคิดบ่มีให้หูว่าเขาคิดเนี่ยเพราะเห็นเขาห้ามเงินร้อยแบบนี้ก็ตอนพักจอดไปนี่พี่เบิร์ดนี่เฮ็ด5ปีเนาะ5ปีได้71ล้านแต่ปัจจุบันนี้พี่เบิร์ดได้130ล้านบาทแล้วลงหุ้นเพียงแต่12ลงหุ้นเพียงแต่12บาทถ้าเป็นงัวกับตัวนึงเนาะ
เตเต130ล้านบาทข้าพเจ้านั่งอยู่นี่ข้าพเจ้าว่ามึงกูจะตองให้ได้มึงมือนี่กูตองสำเร็จข้าพเจ้าก็มาข้าพเจ้าบ่สนเนี่ยข้าพเจ้าลงมือเฮ็ดข้าพเจ้าก็ได้ตามสิ่งนี้ข้าพเจ้าคิดแน่นี่คือจินตนาการที่อยากเป็นเป็นในสิ่งที่เขาเป็นเห็นเขาห้ามเพื่อนห้ามก็ได้ห้ามเลยและไปนำกันสองคนมอสีนวลกับข้าพเจ้าก็ได้ขึ้นควบสำเร็จกับกันสองคนเลยนี่คือแนวคิดจินตนาการและโดยเฉพาะแต่ห้องนั้นเนาะวันนี้ครับจะไปหับเงินเนาะนี่คือเป็นเซ็กเงินสุดครับจะหับอยู่3ปีครับจะได้หับเงินเซ็กเงินสุดล้านกว่าบาทและมีโอกาสได้ขึ้นไปแบ่งปันเวทีแห่ง AC คนลาวเขาก็เฮ็ดได้ว่าคนลาวเขาเก่งที่กันว่าเป็นบ่ล่ะเขาก็มีโอกาสได้ไปปะไสอยู่บนเวทีให้สาวโลกหนึ่งนี่คือความสำเร็จเพราะเขาคิดยังเป็นก้อนแล้วเขาเป็นตามนี่จินตนาการจินตนาการที่เขาเป็นข้าพเจ้าเฮ็ดได้แบบนี้ฮั่นเฮ็ดได้บ่ได้ข้าพเจ้าเฮ็ดได้แบบนี้ฮั่นเฮ็ดได้บ่ได้คนลาวเขาเฮ็ดได้เพราะคนสำเร็จแต่คนลาวลากลายเลยในปัจจุบันนี้นักข่าวอาจารย์บุรัตน์ก็ได้เลยเขามางานอาจารย์บุรัตน์มือว่านี่แน่นี่ก็ยกมือฮะครับอาจารย์มุลัตแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ถ้าว่าข้าพเจ้าบอกว่าให้ซักเส้นหมอนข้าพเจ้าบ่มีเงินจะไปซื้อรางวัลให้กับเมียแบบนี้เมียปฏิเสธข้าพเจ้าบอกมาให้ซักเส้นหมอนตอนนั้นข้าพเจ้ารถคันเก่าไปเหี่ยวซักเส้นหมอนข้าพเจ้าไปขี่รถยนต์ลงเหี่ยวรถคันเก่ามันเพมันเลยเมียด่าข้าพเจ้าเมียบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็บอกเมียว่าหาคันเก่ามันบ่ดีก็ซื้อคันใหม่วะแล้วก็สุดท้ายก็มาได้ซื้อเป็นของคนให้เมียเลยเมียพ่อไทยล่ะลูกกับเมียพ่อไทยล่ะแดดบ่ถึกฝนบ่ถึกเพราะซักเสร็จหมอให้รางวัลแก่เฮาต้องเมื่อซักเสร็จหมอการนี้เป็นก้อนแล้วเมียก็อึ้งเลยเมียก็อึ้งเลยซื้อรถให้ผมบอกแล้วมันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ในตำแหน่งที่ปรารถนาก็คือเป็นได้ยังเป็นได้มอนอยากฮู้บ่ว่าเป็นได้มอนวันนึงเท่าไหร่อยากอยากฮู้บ่อยากวันนึง3ล้านว้าวนี่เป็นได้มอนวันนึง3ล้านข้าพเจ้าก็ยากจะเป็นได้มอนสุดท้ายข้าพเจ้าก็เดินตามสิ่งนั้นผมสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนข้าพเจ้าก็ได้เป็นไดมอนด์ให้เห็นแล้วในปัจจุบันนี้แล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เป็นแบบนี้จากคนขี้เล่ขี้ไหลก็ได้เป็นผู้รอๆเสื่อมงามๆแบบนี้สุดยอดป่ะสุดยอดเพราะสักเซสบอกเปลี่ยนแปลงเขาจากเมื่อก่อนงามป่ะงามป่ะเมื่อก่อนเป็นแบบนี้นะหน้าตาของกิเลสแบบนี้แค่ยังมีไวรัสอีกเป็นพยาธิอีกแต่ให้ร่างกายว่าคือสักเซ็ตหมอกสักเซ็ตหมอกเปลี่ยนแปลงเขามีผลิตภัณฑ์ดีๆกินสุดท้ายไวรัสก็บ่มีกินเบียร์ได้ซอดแจ้งเลยว่า นี่คือสุขภาพอีกนี่แหละเงินใดสุขภาพใดเลยบ่ได้แล้วมาเบิ่งว่าครับจะได้ยังไงแน่รอบ่รอรอบ่รอบ่ต้องมือข้าวจะได้ว่าแล้วเกียรติชื่อเสียงได้ป่ะได้เกียรติชื่อเสียงได้ข้าพเจ้าก็เป็นนักเปลี่ยนแปลงนักแห่งบันดาลสร้างแห่งกระจายให้กับผู้ที่ยังด้อยการขาดอาชีพทำมาหากินหรือว่าขาดทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าก็เป็นแห่งวิ่งว่าข้าพเจ้าสร้างสิ่งนี้แล้วข้าพเจ้าสำเร็จมาแล้วจากที่ว่าข้าพเจ้าก็เกิดมาจากคนจนๆคนหนึ่งด้วยที่ว่าจนแล้วแต่บ่จนความคิดแต่หาบ่จนแล้วเฮายังจนความคิดอยู่คือมันแย่ที่สุดแต่เฮาจนแล้วเฮาบ่จนความคิดชีวิตเฮาก็เปลี่ยนวันนี้จะเปลี่ยนคนอื่นใดจะเปลี่ยนคนรอบข้างใดเฮาก็ต้องเปลี่ยนตัวเองแม่นบ่แม่นแม่นเฮาจินตนาการแม่นได้เฮาได้บ่ล่ะข้าเจ้าก็กลายเป็นตำนาน
ที่เอิ้นว่าคนสําเร็จอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ในหน้าตึกประวัติศาสตร์แต่กี้ก็บ่มีครับเจ้าบ่มีซื้ออยู่นี่หรอกแต่เดี๋ยวนี้ฮู้บ่ว่าหม้อกับเปลี่ยนหม้อกับเปลี่ยนฮู้บ่ฮู้เห็นอยู่เพิ่นไม่แซ่บ่เห็นแม่คนกับประมวลว่าหันหม้อกับเปลี่ยนนี่คนลาวหันหม้อกับเปลี่ยนคนลาววันนี้มาบอกให้ท่านฟังตัวเป็นๆเสื้อหรือบ่เสื้อเสื้อเสื้อหรือบ่เสื้อเสื้อบ่ต้องไปเสื้อคนอื่นเสื้อหม้อกับเปลี่ยนแล้วท่านจะได้รวยแล้วสิ่งที่ใดบอกว่าเวลามีการท่องเที่ยวใดเป็นบ่แม่นครับเจ้าให้สักเส้นหม้อมา3ปี3เดือนครับเจ้าไปมาแล้ว4ประเทศเป็นภาพสวยๆงามๆที่เอามาฝากความเป็นยาจิตยาใจความเป็นขั้นตาให้ทุกท่านจริงๆมันภาพมันมีหลายอันนี้ก็คือฮักก็กลับมาจากแอฟริกาครับบ่แม่นอันนั้นตุรกีนี่แหละข้อเพียงแต่ว่าเฮาการลงมือทําการลงมือสร้างสิ่งที่อยู่ใกล้เกิดฝันแต่เฮาก็ไปถึงมันได้ย้อนยังย้อนเฮามีความหวังว่าเฮาจะไปให้ได้อยู่ในบนโลกนี้ประเทศใดที่มันอลังการที่สุดข้าพเจ้าจะไปให้มันได้ซึ่งถ้ามีความสําเร็จนําพาเฮาไปนี่อาบสวยๆงามๆเป็นแบบนี้นี่คือการไปเที่ยวครอบครัวมีความสุขบ่มีความสุขมอบให้เลยนะมอบความสุขให้เลยเพราะวันที่เข้าสร้างเฮาเจ็บสร้างทําเฮาปวดประมาทดูทุกข์เยอะเย้ยเฮาเว้าให้เฮาทุกสิ่งทุกอย่างวันที่เฮาเข้ามาสักเส้นหมอกแต่วันนี้เฮาก็ให้รางวัลเข้าไปเมื่อทุกอย่างแล้วเขาก็ลบให้คํานั้นแล้วเฮาก็คือเป็นการให้อภัยเข้าไปยุ่งอยู่กับความมีปัญหาคิดว่าเราจะไปต่อได้บ่บ่ได้งามบ่งามได้บ่ยากบ่มันเป็นที่สุดที่สุดในบนโลกนี้สิ่งที่มันที่สุดก็คือการได้ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวกับสักเส้นบ่เขาจะให้แบบฟินๆสุดยอดทุกท่านให้ทุกท่านไปเองหรอทุกท่านจะบอกว่ามันเป็นได้อันนี้คือไปญี่ปุ่นเนาะก็ได้หาครอบครัวไปญี่ปุ่นอีกแน่ไปญี่ปุ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นมาถ้าบ่มีเงินคิดว่าจะไปได้บ่แต่บริษัทซักเส้นบ่ให้เฮาไปแบบนี้เอาบ่ครับเอาเราไปนํากันอันนี้คือไปดูไบวันที่10วันที่14กุมภาพันธ์เดือน2เนาะเป็นวันที่14กุมภาเป็นวันแห่งความรักเข้าหมอกเมืองกุลาแต่ข้าพเจ้าบอกคลิปดูไบให้เมียไปเที่ยวประเทศดูไบที่เป็นที่สุดของโลกตึกที่สูงที่สุดของโลกตึกคาลิฟาพอได้ไปขึ้นดูที่สันที่ลอย25เนาะอันนี้เป็นที่สูงที่สุดของโลกเฮาก็ได้ไปเยี่ยมมาแล้วเด้อครับคุณผู้ชมคนนึงมันได้พัฒนาเฮาเป็นแบบนี้มีสระบ่มีความสุขบ่มีดูดูไปรถคันงามๆเข้ามาเฮ็ดรถโดยสารลิฟต์ถ้าเฮาขี่ปีนแล้วก็ปีนหุ่นปีนเฮลิฟต์เป็นอะไรสุดยอดบ่สุดยอดต้องเพื่อให้สักเส้นบ่แล้วอยู่แอฟริกาเนาะแอฟริกานี่ก็ขี่ยนต์20ชั่วโมงของท่านครับเจ้าก็ได้ไปเที่ยวประเทศแอฟริกาคิดว่าประเทศแอฟริกานี่จะเป็นประเทศที่ทุกข์ยากจะเป็นประเทศที่เกินว่าเห็นน่ะเฮียก็เข้าอันต้นยามาเก็ตแต่ที่จริงไปแอฟริกาแล้วมันความงามของบนโลกนี้มันเป็นคอนอยู่แอฟริกาทั้งหมดเลยแอฟริกาอยากจะไปวันนี้บ่อยากจะไปเนาะอยากจะไปท่านก็จะได้ไปอันนี้คือภาพสวยๆงามๆที่มาท่องเที่ยวเอาอาการท่องเที่ยวมาให้เบิ่งอ้าวเฮาจะมาเบิ่งว่ารายได้ของข้าพเจ้าแต่ละเดือนรายได้ของข้าพเจ้าเดือนคือเดือนนี้อัปเดตเมื่อวานเลยเนาะข้าพเจ้าบ่ทันได้มาเขาแต่เอาเดือนเก้ามาต้นก็ได้เนาะพอเดือนเก้าต้นก็ได้ไล่บ่ไล่นี่คือมันยังยืนว่าเฮ็ดเราได้เฮ็ดเราได้จริงซึ่งว่า3ปีกับ2เดือนตอนนี้3ปีกับ2เดือนวันนี้ขึ้นได้หมดได้79ล้านสุดยอดเหรอสุดยอดนี่แหละเอาห้าเงินอยู่บนเงินนี่ห้าเมื่อปีมาใส่เดือนเดียวเมื่อ
จริงป่ะจริงแต่เฮามาเฮ็ดซักเซตหม้อเฮาหาเงินเดือนเดียวสามารถใช้ได้หมดปีอยากจะเฮ็ดบ่บัดนี้น่ะอยากอยากเฮ็ดจบงานนี่ต้องหีบไปต้องหีบไปเฮ็ดเรียกว่ารายได้ของข้าพเจ้ารวม3ปีกับ2เดือนเนาะ1,736,600,600,96,000,85,000ในเฮ็ดดอกเบี้ยมาเมื่อวานนี้รวมกันแล้วก็ได้126,000,000ละ1,136,000,000ละวันที่14บ่เดือนนี้14เพราะว่าวันที่15เป็นวันเสาร์แม่นบ่บริษัทนี่โคตรดีเลยโอนให้ก่อนแล้วก็มีโอกาสได้ไปแต่งตัวงานแบบนี้เนาะซึ่งไปทางนี้ก็บ่มีแต่ข้าพเจ้าก็มีน้องบุญรัตน์เนาะมีน้องคำเพียรอ้าวตบมือฮะน้องบุญรัตน์วันนี้เข้ามาในธุรกิจนี้คือได้มีการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จไปแล้วน้องคำเพียรก็เป็นคนหนึ่งที่เฮ็ดหาอาหารสุดท้ายก็ปิดหาอาหารไปที่เรียบร้อยเนาะตบมือฮะงามบ่งามรักเศร้าให้เศร้าหน้าหน้าตาขี้เล่เนาะบ่จบประถมแต่สุดท้ายซักเซนบอกก็พัฒนาตัวเฮามาถึงขนาดนี้เนาะเนี่ยครับเจ้าก่อนถึงซักเซนบอกพัฒนามาถึงขนาดนี้แสดงว่าทุกคนได้อยู่เวทีแห่งความงามแล้วมีโอกาสได้เห็นหูสิ่งใหม่แล้วก็ถ่ายทอดต่อแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งครับเจ้าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เฮียนแล้วเขาเฮียนแล้วมักเอามาซ่อนต่อมักเอามาเบาต่อแล้วคอร์สคอร์สนี้ข้าพเจ้าก็ได้จัดอยู่ทุกแห่งทุกแห่งทุกแห่งและทุกที่ทุกที่บอนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพเจ้าก็ได้ไปจัดคอร์สแบบนี้ให้จัดคอร์สแบบนี้ให้แล้วทุกคนก็เปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนชีวิตกันอยู่เปลี่ยนหมดเลยและวันนี้1คอร์สวันนี้ก็จะสร้างอาคารเป็นไหนแบบนี้เช่นเดียวกันพอครับเจ้าเข้ามาแล้วครับเจ้าใดนี่คืองานสร้างชีวิตแล้วเขาก็จะสร้างสร้างเซ็ตหมอให้มีความชัดเจนเป็นแบบนี้อยู่ร่วมกับบ้างยังไงไม่มีบ่ยังไงไม่มีบ่ยังให้เป็นคนสร้างสร้างเซ็ตหมอสร้างบ่สร้างเซ็ตคำตอบมีอยู่ในใจฮันเองอยู่ในใจฮันเองว่าให้จะเป็นคนสร้างให้จะเป็นคนเฮ็ดแล้วจะมีบุคคลที่มายั่งยืนเพราะว่าครับเจ้าบอกคนเดียวคือเป็นการคิดตัวกันไม่หรอแต่จะมีบุคคลใดแห่ได้จริงเฮ็ดออกมาจากแห่งบรรดาใจเฮ็ดออกมาจากความรู้สึกเฮ็ดออกมาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาคนนี้เขาเห็นโอกาสแล้วก็ได้ตัดสินใจเข้ามาสุดท้ายมาเพียงแต่พอเท่าเดือนก็ประสบความสำเร็จอยู่ในตำแหน่งระดับตำแหน่งโกตำแหน่งโกนี้ที่มีรายได้เดือนนึงก็6,000,000 5-8,000,000หรือว่า10,000,000เนาะฉะนั้นพวกท่านพร้อมที่จะพบกับเขาแล้วหรือยังยังเห็นเขาแล้วหรือยังยังเขาคนนั้นเป็นใครยังเขาอยู่ไสยังแล้วหรือยังยังอ้าวพายาวแล้วขอเสียงตบมือแล้ว